ยเห็นที่ทีวีแล้วก็เคยเห็นแบบกลุ่มเพื่อนๆที่เป็นวัยรุ่นเล่นกันปักกลุ่มอย่างเงี้ยค่ะก็ตอนแรกรู้สึกว่ากลัวเพราะว่ามันดูยากน่าจะยากเหมาะกับแบบฮาร์ดคอร์แบบผู้ชายแก่นๆหน่อยนิดนึงแต่พอมาเล่นจริงๆแล้วรู้สึกว่าสนุกแล้วก็ผู้หญิงเล่นได้ด้วยจริงๆเป็นนักเทควันโดยูโดมวยไทยค่ะแล้วก็เคยเป็นนักวิ่งด้วยแต่ว่าพอดีอุบัติเหตุที่หัวเข่าก็เลยหยุดเล่นทุกอย่างแล้วก็เหลือแค่เต้นแล้วจริงๆก่อนที่จะมาเล่นปากหัวก็กลัวมากว่าแบบเอ๊ะถ้าเราเหมือนกับว่าเข่ามีปัญหาจะเล่นได้ไหมแต่พอวันนี้ได้มาลองแล้วรู้สึกว่าเล่นได้เพราะว่ามันจะมีการฝึกตั้งแต่เบสิกที่เราบอกแล้วก็เซฟตี้ตอนแรกกลัวมากค่ะแต่ตอนหลังก็รู้สึกสนุกและอย่างนึงคือมีครูฝึกที่น่ารักมีครูฝึกน่ารักแล้วก็คือเราสามารถบอกก่อนได้ว่าเรามีปัญหาตรงนี้แล้วก็เขาก็คอยเซฟให้ในแม้เนี่ยถ้าเกิดว่าฝึกกับคนที่เขาเป็นอยู่แล้วมีประสบการณ์จริงก็ไม่น่าเป็นห่วงแล้วก็สนุกมากก็จะบอกว่าบางตัวไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดผู้ชายก็เล่นได้ผู้หญิงก็เล่นได้เด็กๆก็เล่นได้และที่สำคัญเนี่ยเหมาะมากสำหรับคนที่อยากจะเบิร์นหรือว่าแบบอยากลดน้ำหนักเพราะว่าได้ใช้ร่างกายทุกส่วนและเชื่อว่าความแข็งแรงจะมีมาทั้งแขนขาทั้งต้นแบบต้นขาและหน้าท้องคือเหมาะมากสำหรับคนที่ชอบอะไรตื่นเต้นท้าทายแล้วก็ได้ออกกำลังกายครบทุกส่วนThank you very much.